เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงเลยทีเดียวเมื่อมีเพจดังกูอีแฉบวกหมดไม่สนใคร V5 ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพสลิปการโอนเงินพร้อมระบุไว้ว่านายกอไก่นักแสดงดาราในยุค90ดาราตกอับใช้วิธีการสร้างเพจในนามว่าอีกี้ของแท้แอปเอหลอกลวงสังคมใช้นามชื่อว่าอีกี้แต่แท้ที่จริงก็คือนายกอไก่สร้างเพจลงโพสต์ช่วยเหลือสังคมบางหน้าที่แท้ก็คือจอมลวงโลกหลอกให้คนหลงเชื่อทำทีเป็นคนดีสร้างเพจขึ้นมาจนมีคนติดตามนับแสนติดหนี้ลูกเพจหลายคนและนี่ก็คือหลักฐานที่นายกอไก่หรือว่าอีกี้ติดหนี้อีดำขยำหน้าหรือว่าอีโบนัดใจคืนในวันที่10แต่ไร้วี่แววจะคืนเงินจนถึงวันนี้หลักฐานก็ยังมีอีกเยอะแยะแต่กูอีแฉลงให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะวีรกรรมของอีกี้หรือว่าอีกอไก่ยังมีอีกเยอะแยะ